นะครับวันนี้เป็นรถบังคับบักไก่ครับเป็นสเกล1:14นะครับ60 กิโลเมตรนี่เป็นงานของ XK ด้วยคันนี้ที่สั่งมาก็สีแดงครับสีแดงเราจะมาดูข้างในกันเลยนะครับก็เกิดมาโอเคช่วยขอบคุณโว้ยังไม่ได้แกะนี่คือรถมันต้องดึงนี่ออกเอาดูโมก่อนนี่คืออะไรโมนะครับนี่เลยมันคือตัวยังไม่มีทามาให้นะครับเงือกนี่ครับนี่หน้าตาของเราก็จะเป็นประมาณนี้ด้านล่างอันนั้นเป็นอลูมิเนียมครับอันนั้นด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้วยอันนั้นได้รวมไม่ถึงโชคอลูมิเนียมนะครับเจ๋งมากนี่แล้วนี่ครับขนาดลักษณะนี่คือคู่มือกับบล็อกพอร์ตล้อแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จครับก็มีกุ้งมือให้นิ่มมากครับน่าเล่นมากเจ๋งสุดยอดเลยครับด้านล่างนี่เกล็ดอลูมิเนียมเลยครับนี่และตรงนี้ก็กระดูกม้าอยู่ตรงนี้เนี่ยติดครับตรงนี้ก็เป็นระบบเซอร์โบครับเราจะมาแกะดูภายในกันว่าเขาไม่ให้อะไรมาบ้างเขาเติมคือใหญ่แค่ไหนขนาดก็เออขนาดใหญ่1น่าจะขนาดใหญ่มากเลยครับเซอร์โวครับอันนี้ก็เป็นสปีดคอนโทรลนะครับนี่แล้วก็ให้แบตมาด้วยเดี๋ยวนี่ครับแบตก็ 7.4 โวลต์ 1,500 มิลลิแอมป์ ก้อนก็ไม่ใหญ่มากครับก้อนเล็กๆใส่รถได้แต่ดีนี่ครับและโอ้ยแล้วชกปรับได้นะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันก็ได้แค่เทสกันต้องใส่แบตพูดยิ่งนี่เราจะมาเทสกันนะครับกันจะเทสรถให้ดูรถของเรามันจะแรงแค่ไหนอึ๊ดนะคีย์บอร์ดอึ๊ดคีย์บอร์ดไอ้ด้านนี้เหรออืมนี่ใส่มีถนัดนะครับช่วยหน่อยมาเทสกันนะครับตัวรีโมทก็ใส่ฐาน AA 4ก้อนนะครับเราจะใส่กระทะชาใช่ดูนะตรงนี้ฐานอะไรนี่ฐานฟอมก็ดูดกก็อันนี้ครับคันนี้เป็นเด็กนิ่มไหมครับช่วงล่างนิ่มไหมวัดเจ้าวัดเจ้าอยู่ตั้งจริงใช่ไหมนี่ก็เป็นผ่าผ่าที่เราใส่เบรกครบแล้วครับเราใส่ดาดับการสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเปิดรีโมทปุ๊บฮะไฟก็จะติดแล้วเราก็จะมาสตาร์ทกันเอาแบตเตอรี่ระวังเดี๋ยวมันพุ่งเฉียบด้านไหนเนี่ยรถแรงรถแรงเดี๋ยวพี่ก็ถอยเสียบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ปิดอันนี้อันนี้เต็มหมดละติดละนะครับติดฝาบอดี้กันนะช่วยปิดให้เราเดี๋ยวจะมานะครับมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรถบังคับความเร็วสูงของเรากันนะครับอันนี้ผมเบาอยู่เราจะเริ่มอ
ไปตรงนู้นกันทำหนึ่งปล่อยลงเลยสิขับไปสิวิ่งแรงนะแรงจุดความขับแบบนี้แรงมากว่าเลยผมน่าโดนแน่กดดิเอาบนนี้ก่อนซื้อไปเลยมาดูความเร็วท็อปสปีดสูงสุดบนยากเล่นข้างล่างเล่นย่ามองไม่เห็นเลยแรงจอด